โดยในช่วงแรกนะคะจะเป็นการนำเสนอข้อมูลประมาณ45นาทีหลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะคะขอกลับเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นการแถลงนะครับผลประกอบการของบางจากนะครับในไตรมาสที่3นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการดำเนินงานของบริษัทบางจากนะครับเราก็คงมีข้อมูลที่จะแชร์ให้ทุกท่านทราบนะครับว่าการดำเนินงานของบางจากเนี่ยในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ในไตรมาสที่4ที่จะถึงเนี่ยนะครับเรามีแผนงานยังไงบ้างแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรามองธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะครับก็หัวข้อที่จะนำเรียนในวันนี้นะครับก็จะมี4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยก็จะมีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะดูว่าตัวสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แนวโน้มที่มองไปข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คงจะมาไฮไลท์ตัวผลดำเนินการของไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางคุณสุรชัยก็จะมาช่วยเล่านะครับในเรื่องของ financial performance ของไตรมาสที่3นะครับแล้วก็แผนงานของเรานะครับในไตรมาส4ของปีนี้แล้วก็ปีหน้าต่อไปนะครับผมก็ขออนุญาตเริ่มที่ตัวเรื่องของราคาน้ำมันเลยแล้วกันนะครับราคาน้ำมันก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็มีความผันผวนเยอะมากนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปกติเนี่ยนะครับเราก็ดูราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยเป็นหลักนะครับดูไบนี่จะเป็นเส้นที่ออกสีม่วงๆเนี่ยนะครับเส้นกลางเนี่ยนะครับนะฮะเราเปิดปีมาเนี่ยราคาน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ106เหรียญนะครับแล้วก็ต้นปีเนี่ยก็ขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเพราะมีสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งระหว่างทางอิหร่านกับชาติมหาอำนาจนะครับในเรื่องของโครงการพัฒนาไอตัวแร่ยูเรเนียมนะครับที่ไปใช้ในโครงการนิวเคลียร์ต่างๆนะครับราคาก็ขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะฮะไปขึ้นไปถึง125เหรียญนะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาส2เนี่ยก็ปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจในโดยเฉพาะในยุโรปนะครับช่วงนั้นก็จะมีการเลือกตั้งที่ทั้งกรีซแล้วก็ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับก็มีเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องนโยบายว่าในเรื่องของการชำระหนี้เนี่ยจะยังไงนะครับมาตรการเข้มขัดเนี่ยจะยังไงนะฮะตลาดก็มีความกังวลค่อนข้างมากนะครับก็ส่งผลให้มีการเทขายตัวสินทรัพย์ต่างๆนะฮะรวมทั้งน้ำมันเนี่ยก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ลงมาต่ำสุดเนี่ยในไตรมาสปลายไตรมาสที่2นะครับอยู่ที่ประมาณ90เหรียญต่อบาร์เรลดูไบนะครับ หลังจากนั้นก็ตลาดก็คลายความกังวลนะฮะเพราะตลาดเริ่มมีโซลูชันแล้วว่าทิศทางจะไปยังไงต่อนะครับประกอบกับว่าในช่วงต้นไตรมาสที่3เนี่ยมาตรการคว่ำบาตรนะครับของชาติตะวันตกนะครับกับประเทศอิหร่านเนี่ยก็มีผลบังคับใช้นะฮะก็ทำให้อิหร่านเนี่ยไม่สามารถส่งน้ำมันได้เท่าที่เคยส่งนะครับต้องลดกำลังการผลิตแล้วก็การส่งออกลงค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เดิมผลิตอยู่ประมาณสัก3ล้านปลายๆเนี่ยนะครับบาร์เรลต่อวันเนี่ยนะครับก็เหลือผลิตแค่ประมาณ2ล้านกว่าบาร์เรลลดไป1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อตัวซัพพลายของตลาดน้ำมันนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมานะครับในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็วิ่งอยู่ในช่วงประมาณ105ถึง115เหรียญนะครับก็ค่อนข้างจะไซด์เวย์นะครับก็ในเชิงที่ดีก็คือว่าผลประกอบการของบริษัทน้ำมันเนี่ยก็จะได้รับผลบวกจากตัวสต็อกลอสที่เคยลอสในช่วงไตรมาส2เนี่ยก็จะตีกลับมูลค่ากลับมาเป็นบวกในผลประกอบการของไตรมาสที่3นะครับถ้าเรามองไปปีหน้านะครับก็เรียนว่าปัจจัยที่ยังคงโดมิเนตตลาดน้ำมันเนี่ยก็คงไม่แตกต่างจากปีนี้เท่าไหร่นะครับปัจจัยคงเป็นเรื่องเดิมๆนะฮะในส่วนของตัวความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับก็คงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากนะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าทางอิสราเอลเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาตรการทางการทหารนะครับในการโจมตีที่ฉนวนกาซานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวแล้วก็มีความขัดแย้งนะครับแล้วอาจจะกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติอิสราเอลกับชาติมุสลิมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อการผลิตได้นะครับก็เป็นปัจจัยที่ต้องจับตาดูนะครับตัวอิสราเอลก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในส่วนของอิหร่าน
นะครับกับชาติมหาอำนาจเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามดูนะครับก็ความขัดแย้งก็ยังไม่ได้ยุติลงนะครับการตรวจสอบในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังมีมาตรการต่างๆที่ต่อเนื่องอยู่นะครับก็ต้องรู้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะมีข้อสรุปร่วมกันหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยแล้วเกิดมีการเพิ่มมาตรการสั่งชั่นเนี่ยนะครับอิหร่านก็จะตอบโต้ด้วยการใช้การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซที่บริเวณอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจะลำเลียงน้ำมันดิบออกจากอ่าวเปอร์เซียได้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำมันดิบในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมันพูดถึงประมาณสัก 30-40% ของซัพพลายทั้งโลกนะมันก็เยอะมากนะครับถ้าหายไปนี่ก็วุ่นวายทั้งโลกเลยนะครับนะก็เป็นปัจจัยที่จะโดมิเนตต่อไปนะครับหรือแม้กระทั่งตัวความขัดแย้งระหว่างซีเรียกับตุรกีนะครับก็มีการสู้รบกันอยู่นะครับความอ่อนไหวในเรื่องของตุรกีก็คือว่ามันมีท่อส่งน้ำมันเนี่ยจากที่ตอนออกกลางเนี่ยไปออกทางเมดิเตอร์เรเนียนค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีการโจมตีท่อส่งน้ำมันเนี่ยก็จะส่งผลให้สภาพน้ำมันเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่สองนะครับตัวดีมานในฤดูหนาวเนี่ยก็เป็นซีซันนอลดีมานตามปกตินะครับก็เรียนว่าในส่วนของดีมานเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญคือโครงการนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะที่มีการหยุดดำเนินการไปหลังจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อเดือนเมษาปี2011นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็หยุดเดินเครื่องตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะครับจากทั้งหมดมี49หน่วยผลิตเนี่ยนะครับตอนนี้เดินเครื่องจักรแค่2หน่วยนะฮะเดินแค่2หน่วยเนี่ยปริมาณไฟฟ้าที่ขาดหายไปเนี่ยก็ต้องผลิตทดแทนโดยการใช้น้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะครับก็ส่งผลให้มีการซื้อน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากในตลาดโลกนะครับซึ่งเป็นน้ำมันเตาชนิดที่บางจากก็มีการผลิตขายอยู่ด้วยนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นดีมานด์ของตลาดโลกนะครับแล้วก็ในปีหน้าที่มองออกไปเนี่ยก็ยังคิดว่าการเดินเครื่องลงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคงกลับมาได้แค่บางส่วนนะครับเพราะว่าความระมัดระวังหรือว่าการต่อต้านของชุมชนในพื้นที่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะครับแล้วขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลกลางหรือว่าจะเอายังไงนะครับก็ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนว่าจะเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนที่เป็นปัจจัยลบในการที่จะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงนะครับก็แน่นอนมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับก็เราก็ติดตามมาตลอดนะฮะมันก็มีปัญหามาต่อเนื่องตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ยูโรโซนเองนะครับก็เข้าสู่รีเซชชั่นที่ชัดเจนนะครับก็ GDP ในไตรมาส2และ3ก็ปรับตัวติดลบนะครับ2ไตรมาสต่อเนื่องก็เป็น definition ของการเกิด recession นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยจะพัฒนาต่อไปอย่างไรนะครับทำให้เศรษฐกิจมันพลิกฟื้นกลับมาได้หรือไม่นะครับตัวปัจจัยหนึ่งนะครับคือ supply น้ำมันจากกลุ่ม non OPEC นะครับก็ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เนี่ยในปีหน้าจะมีตัวซัพพลายจากนอนโอเปกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาน้ำมันจะลดลงนะครับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากตัวออยแซนนะครับที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ออยเชลหรือว่าเชลแก๊สเนี่ยที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็เรียนว่าเป็นระยะเพิ่งพัฒนาเริ่มต้นนะครับแต่ก็เริ่มมีนัยสำคัญในตลาดน้ำมันมากขึ้นนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าโปรดักชันเนี่ยปีหน้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ความต้องการน้ำมันจากกลุ่มโอเปกเนี่ยน้อยลงนะครับปกติในโอเปกจะเป็นเขาเรียกเป็นสวิงโปรดิวเซอร์นะครับคือผลิตในส่วนที่ตลาดโลกต้องการที่เคียงขาดหายอยู่นะครับสมมติว่าโลกต้องการน้ำมัน90ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับกลุ่มนอนโอเปกเนี่ยผลิตสักสมมติว่า60ล้านบาร์เรลนะครับกลุ่มโอเปกก็จะผลิต30ล้านบาร์เรลเพื่อจะบาลานซ์ตัวดีมานด์ซัพพลายนะครับถ้านอนโอเปกเนี่ยผลิตมากขึ้นกว่า60ล้านนะครับกลุ่มโอเปกเนี่ยก็จะลดการผลิตลงนะครับเพื่อจะบาลานซ์ตัวซัพพลายนะที่ลดเพราะว่าเขาต้องการที่จะรักษาตัวราคานะครับถ้าโอเปกก็ผลิตเพิ่มด้วยเนี่ยราคาก็จะลดลงนะครับโอเปกก็มีทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับว่าต้องการรักษาระดับราคาน้ำมันเนี่ยให้ไม่ต่ำกว่า100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวกำลังผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแค่ประเทศเดียวนะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยใช้ค่อนข้างเต็มกำลังการผลิตแล้วในกลุ่มโอเปก
นะครับทำให้การ implement นโยบายในการที่จะปรับเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตเนี่ยทำได้โดยง่าย